เอาละค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวชุมชนกันบ้างนะคะซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะก็ได้มีการจับมือกับเกาชุมชนนะริมคลองอุตภเฒ่าค่ะเพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนหาดใหญ่ภายใต้แนวคิด CBT หาดใหญ่แหล่งใหญ่ไม่สำคัญค่ะพลตำรวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็ได้นำทีมคณะรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ค่ะคณะผู้บริหารผู้นำชุมชนจากเก้าชุมชนริมคลองอุตภเฒ่าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นักท่องเที่ยวแล้วก็สื่อมวลชนนะคะลงพื้นที่ไปสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวภายใต้การรวมมือของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่หรือว่า CBT หาดใหญ่ค่ะเพื่อจะชมความสวยงามของธรรมชาติสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โคบ้านโคเมืองแล้วก็เยี่ยมชมวิถีชีวิตซ่องฟังคลองอุตภเฒ่าโดยตั้งเป้าหมายค่ะว่าให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวไหมดันเป็นแลนด์มาร์คดึงดูดนักท่องเที่ยวกระจายเม็ดเงินเนี่ยสู่ชุมชนค่ะส่วนภาพที่เห็นเนี่ยเป็นการเริ่มต้นของโปรแกรมการท่องเที่ยวเขาจะเอาใจคนที่เป็นสายมูเตลูในการนำนักท่องเที่ยวกราบไหว้สักการะข้อพรพระพุทธและถวดดวนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนสังกลผักตายหัดใหญ่ซึ่งเป็นที่เลื่องชื่อกล่าวค้านว่าคนที่มากราบไหว้เนี่ยจะสำเร็จคำอธิษฐานท่านตาเห็นเลยเศร้าหน่อยหลังจากนั้นค่ะก็จะมีการลองเรือไปบนสายน้ำประวัติศาสตร์คลองอุตภเฒ่าตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่5รัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10โดยมีขนาดกลองยาวอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็นางรำเนี่ยมาคอยต้อนรับรำกลองยาวกันอย่างสนุกสนานค่ะนี่เห็นมาแต่ละคนกลืนกันเลยทีเดียวสวยงามมาพอที่เขาต้อนรับกันเสร็จแล้วก็ลงเรือกันไปเลยนะคะไปลงน้ำกันกลางสายน้ำแล้วก็ไปแวะเช็คอินท่าดูกันที่จุดยอกย่อเรียนรู้การจับปลาด้วยวิธีชาวบ้านแล้วก็ไปชมความอุดมสมบูรณ์ของคลองอุตภเฒ่าที่5อยู่ได้อย่างในปัจจุบันค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะได้เห็นปลาหลายชนิดอยู่ในย่อแล้วก็เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกกันได้ด้วยแล้วก็จะมีการต่อด้วยลงเรือต่อนาเวทาเทียบเรือทีวัดหัดใหญ่ในค่ะเพื่อสักการะพระนอนนี้แล้วก็อันซีนชายเล่นปิดทองห้องหัวใจพระนอนนะคะพร้อมกิจกรรมไฮไลท์ชมการแสดงรำมโนราของน้องนอนหลักเดียวนะนั่งตะลุงคนแล้วก็ชิมนุ่มโบราณทำวาวจิ๋วนี่ปกติเห็นจะอันใหญ่ใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีค่ะเขาก็มีการโรยลูกปัดโนราเอาใจคนชอบงานฝีมือนะคะจากนั้นค่ะก็นั่งชมเรือเนี่ยไปต่อความสวยงามของสะพานเล็กค่ะสะพานประวัติศาสตร์สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็มีการปิดท้ายทาเทียบทาเทรันไกด์ไดนามเจ้าดังของหัดใหญ่นะคะนี่โกมีของเราเพื่อกินอาหารเที่ยงด้วยกันแล้วก็ชมแกลเลอรี่ในหลวงรัชกาลที่9สถานที่ทรงคุณค่าที่คนไทยเนี่ยเขาไม่ควรพลาดนั่นเองนี่เขาตั้งชื่อบ้านว่าเป็นบ้านของพ่อในนั้นก็จะมีนี่แหละค่ะความเป็นในหลวงรัชกาลที่9ทางเรียนทีละลึกภาพพระราชกรณียกิจต่างๆนะคะซึ่งมาเพื่อก็ตามจากการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวในครั้งนี้ค่ะก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแล้วก็สื่อมวลชนกันเป็นอย่างมากเลยและทีนี้หลังจากนี้เนี่ยทางเทศบาลนครหาดใหญ่เขาก็จะเอาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเนี่ยไปปรับปรุงหนองซ่าหนุ่ยแล้วก็ไปพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเพื่อจะสร้างความสุขแล้วก็ความประทับใจให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยือนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาโดยนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่บอกว่าเทศบาลเนี่ยตั้งเป้าจะยกระดับหาดใหญ่ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้น่าอยู่น่าเที่ยวน่าลงทุนโดยจุดเด่นที่น่าสนใจแล้วก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวได้ก็คือความเป็นวิถีชุมชนที่มีเสน่ห์ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมก็คือวิถีพุทธแล้วก็วิถีมุสลิมก็เลยเป็นที่มาของการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อจะต่อยอดโดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็วิถีชุมชนรวมถึงกลิ่นอายของความเป็นพื้นบ้านด้วยค่ะลองฟังเสียงของท่านนายกแรกค่ะใหญ่นั้นเราต้องการเป็นเมืองการเรียนรู้เมืองน่าอยู่น่าเที่ยวน่าลงทุนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องการที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวนอกจากที่กินที่เที่ยวแล้วเนี่ยนะครับการท่องเที่ยววิถีพุทธวิถีชุมชนในครั้งนี้นะครับเรื่องพหุวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งหนึ่งสัมผัสธรรมชาติสัมผัสวิถีชุมชนและก็กิจกรรมต่างๆที่วิถีชุมชนได้ดำเนินการไม่ว่าการสวดมนต์การไหว้พระการทำกิจกรรมต่างๆนะครับรวมทั้งกิจกรรมพื้นบ้านขนมนมเนยต่างๆการเรียนรู้พี่น้องในชุมชนเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราต้องการรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนทั้ง9ชุมชนนี้ไว้เพื่อให้รักษาบ้านนี้เมืองนี้ต่อไปในอนาคต